แก้ปัญหาเลือกแฟรนไชส์ไม่ถูกทำยังไงธุรกิจแฟรนไชส์เป็นช่องทางการทำธุรกิจอย่างหนึ่งผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับสิทธิ์ในการบริหารธุรกิจตามระบบแฟรนไชส์ที่กำหนดโดยเจ้าของแฟรนไชส์เองโดยเจ้าของแฟรนไชส์จะให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ในการให้ใช้เครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของแฟรนไชส์แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหลายๆคนที่สนใจอยากลงทุนแฟรนไชส์เพราะเป็นทางลัดในการดำเนินธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกแฟรนไชส์ยังไงดีถึงจะประสบความสำเร็จวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีเคล็ดลับมานำเสนอให้ทราบกันค่ะ 1. จ้างทีมที่ปรึกษาช่วยหากคุณสนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์วิธีการที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกหรือซื้อแฟรนไชส์มาแล้วไม่ถูกใจนั่นคือการมีทีมที่ปรึกษาหรือทีมกฎหมายไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์ที่มีความรู้เรื่องแฟรนไชส์เพราะที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์จะช่วยให้คำแนะนำธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีโอกาสเติบโตและได้แฟรนไชส์ที่มีคุณภาพมาตรฐานเมื่อซื้อมาแล้วคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอนแต่ผู้ซื้อแฟรนไชส์อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย2. เลือกแฟรนไชส์ที่ชอบก่อนอื่นเลยต้องถามตัวเองว่าสนใจธุรกิจประเภทไหนเพราะแฟรนไชส์แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มธุรกิจผู้ซื้อแฟรนไชส์จึงจำเป็นต้องรู้ว่าตัวเองชอบหรือสนใจธุรกิจประเภทใดแล้วศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งจากเจ้าของแฟรนไชส์เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์สมาคมแฟรนไชส์ต่างๆรวมถึงสถาบันการเงินและงานแสดงสินค้าแฟรนไชส์ต่างๆที่สำคัญผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ก็ควรหาโอกาสทดลองซื้อสินค้าหรือใช้บริการแฟรนไชส์ที่สนใจด้วย 3. เข้าคอร์สอบรมซื้อแฟรนไชส์แม้ว่าเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ได้วางระบบและรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จในการเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์เพราะบางคนเลือกลงทุนแฟรนไชส์ตามกระแสหรือลอกเลียนแบบได้ง่ายและไม่ศึกษาข้อมูลการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ให้แน่ชัดซึ่งในคลอสนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์อย่างถูกต้องแบบที่ซื้อแฟรนไชส์ไปประกอบแล้วไม่ผิดหวัง 4. พูดคุยกับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์หากเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ถูกหลังจากได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับแฟรนไชส์หลายแหล่งข้อมูลแล้วให้คุณลองเลือกแฟรนไชส์ในดวงใจมาอย่างน้อย3แบรนด์แฟรนไชส์จากนั้นลองติดต่อขอข้อมูลและสอบถามรายละเอียดในการลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงรูปแบบการแบ่งผลตอบแทนและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆจากบริษัทแฟรนไชส์หรือเจ้าของแฟรนไชส์โดยตรงซึ่งไม่แน่ว่าคุณอาจจะเลือกได้ว่าจะลงทุนแฟรนไชส์แบบไหนที่น่าจะเหมาะสมกับตัวคุณเองมากที่สุด 5. เปรียบเทียบแบรนด์แฟรนไชส์ให้ผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ลองวิเคราะห์และเปรียบเทียบทั้งรูปแบบการลงทุนยอดเงินที่ต้องใช้ในการลงทุนค่าใช้จ่ายต่างๆสัดส่วนและวิธีการแบ่งผลตอบแทนรวมถึงระยะเวลาในการคืนทุนของแฟรนไชส์แต่ละแบรนด์หลังจากได้พูดคุยกับทางบริษัทแฟรนไชส์โดยตรงแล้วหากแบรนด์แฟรนไชส์ไหนเหมาะกับคุณและเงินในกระเป๋าของคุณก็น่าจะเหมาะสมแล้ว 6. ดำเนินการซื้อแฟรนไชส์ที่เลือกเมื่อรู้ว่าชอบหรือจะเลือกแฟรนไชส์อะไรจากนั้นติดต่อซื้อแฟรนไชส์นำข้อมูลเชิงลึกมาประกอบการตัดสินใจสอบถามแฟรนไชส์ซีของแบรนด์แฟรนไชส์ที่เลือกทั้งที่ยังดำเนินธุรกิจอยู่และเลิกกิจการไปแล้วรวมถึงเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและกระบวนการบริหารจัดการร้านรวมถึงศึกษาสัญญาแฟรนไชส์ให้ละเอียดเพื่อป้องกันการโดนเอาเปรียบของแฟรนไชส์ซอได้ทั้งหมดเป็นวิธีการแก้ปัญหาหากใครอยากลงทุนแฟรนไชส์แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อแฟรนไชส์ยังไงให้ประสบความสำเร็จหวังว่าข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยากประสบความสำเร็จจากการลงทุนเปิดร้านแฟรนไชส์กันค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Centerและกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ